มาที่ดาราคนนี้บ้างดีกว่านะคะนั่นคือมีนพิชยานั่นเองค่ะอ๋อนี่แฝดพี่อ้ำอันนี้ก็คือฝาแฝดอ้ำพัชรภาแต่ว่าเขาก็เปิดตัวแล้วกับหนุ่มรู้ใจใช่ไหมคะแต่ว่ามีนพิชยาได้มีเปิดภาพน่ารักน่ารักของครอบครัวนะคะร่วมกันฉลองวันคล้ายวันเกิดคุณพ่อครบรอบ60ปีที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสรวมตัวเหล่าเครือญาติมาแบบครบเซตเลยนะคะแล้วก็ทางด้านของมีนเองเนี่ยก็ควงคู่หวานใจไฮโซโอ๊ตพิทักษ์เนี่ยมาเปิดตัวให้ญาติญาติได้เห็นแล้วก็มาร่วมอวยพรวันเกิดกับคุณพ่อด้วยค่ะโอ้โหเรียกว่าควงคู่มางานกันแบบนี้เนี่ยนะคะแน่นอนว่าทั้งสองจะต้องโดนถามเรื่องของข่าวดีอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะแต่งสักทีอันนี้เจ้าตัวจะกดดันบ้างหรือเปล่าไปถามกันเลยค่ะทุกคนก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่แบบน้ำตาไหลร้องไห้แต่ก็มีตลกด้วยค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็ได้รับการสอนจากป้าที่ก็หนักหน่วงเลยไม่เหลือค่ะโดนแซวทั้งงานเลยค่ะก็จริงๆไม่ได้มาจากคุณพ่อมาจากคนในงานมากกว่าอาแปะอาโกอาอีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาค่ะแล้วทุกคนก็แบบเมื่อไหร่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ใช้มุกหัวเราะค่ะใช่เพราะว่าช่วงปลายปีเนี่ยเป็นซีซั่นแต่งงานเนาะคือแล้วออกงานแต่งงานเยอะมากทั้งที่ลงรูปแล้วก็ไม่ได้ลงรูปนะคะก็ค่อนข้างที่จะตอบคำถามนี้เยอะพี่ว่าเขินไหมสงสารเขาหยุดถามสักพักเถอะ เดี๋ยวมีข่าวดีแล้วจะบอกค่ะ เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาโดนเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยหมายว่าเจอคนทักทายแล้วใช้คำถามนี้อะไรอย่างเงี้ยเรียกว่ามินเองก็ตอบคำถามนี้มาหลายรอบแล้วเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนะคะเพราะว่าน่าจะเห็นกันแล้วแหละว่าคู่นี้ดูเหมาะสมกันเนาะก็ดูแบบเปิดเผยเต็มที่ดูแบบเข้าหาผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายวัยวุฒิอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็ดูพร้อมทั้งคู่แล้วนะคะ